มีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรซื้อบ้านในปีนี้ค่ะราคาบ้านต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วค่ะบวกกับดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Home Buyers Talk EP นี้นะคะอยากจะชวนทุกคนที่พร้อมค่ะมาซื้อบ้านในปี2564ค่ะเดี๋ยวยิงจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรซื้อบ้านในปีนี้ค่ะถามเข้ามากันเยอะมากว่าราคาบ้านจะลดลงกว่านี้ไหมตอบตรงนี้เลยค่ะว่าราคาไม่ลดลงแล้วนะคุณผู้ชมหลายๆคนค่ะสงสัยว่าเฮ้ยจะลดลงเหมือนในปี2540ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เหมือนนะคะในช่วงปี2540หรือว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีวิกฤตทางการเงินนะคะทำให้ต้องนำสินทรัพย์ออกมาขายทอดตลาดค่ะซึ่งตอนนั้นก็ทำให้ราคาบ้านเนี่ยถูกลงหรือว่าลดลง 20-30% ค่ะแต่พอมาในปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาไม่ได้ล้มนะคะแต่ว่าโลกของเราเจอวิกฤตโควิด-19 ค่ะรวมทั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีการพัฒนาคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่เนี่ยออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากทำให้ซัพพลายที่มีอยู่เนี่ยล้นตลาดเกินความต้องการค่ะบวกกับเราเจอภาวะวิกฤตโควิด-19 นะคะทำให้บริษัทเหล่านี้ต้องจัดทำโปรโมชั่นลดราคาค่ะเพื่อเปลี่ยนสินค้าเหล่านี้กลายเป็นกระแสเงินสดรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ที่เราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดไปเมื่อนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเห็นโปรโมชั่นลดราคาหรือว่าแจกของแถมรวมถึงช่วยผ่อนต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมในช่วงปี2563ต่อเนื่องมาปี2564ค่ะบางโครงการนี่นะราคาลดมากกว่าตอนขายช่วงพรีเซลก็มีเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าเห็นลดราคาเยอะๆแบบนี้นะคะสิ่งที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้กลับไปก็คือยอดขายมหาศาลค่ะลดเยอะลดมากแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้ขาดทุนนะคะเพียงแค่กำไรที่ได้กลับคืนมาเนี่ยลดน้อยลงเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาต้องการกระแสเงินสดเพื่อเข้ามาให้ธุรกิจยังอยู่ได้แล้วก็มีการหมุนเวียนเงินสดนั่นเองค่ะสำหรับคนที่จะซื้อบ้านในปีนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆและไม่ต้องรอว่าราคาจะถูกลงกว่านี้นะจะบอกว่าไม่ถูกลงกว่านี้แล้วคุณผู้ชมบวกกับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากๆค่ะถ้าเกิดว่าคุณกู้ซื้อบ้านตอนนี้นะเฉลี่ย3ปีแรกของดอกเบี้ยบ้านค่ะก็ประมาณสัก 2% กว่าๆแน่นอนว่าก็จะส่งผลไปถึงการผ่อนค่ะผ่อนต่อเดือนในช่วง3ปีแรกเนี่ยประมาณ 3-4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงนะคะแล้วก็สามารถจบหนี้ได้ไวขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราจ่ายดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย30ปีเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณสัก 7%ผ่อนล้านละ 7-8,000 บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเฉลี่ยลดลงมานะคะอยู่ที่ประมาณสัก 5-6% เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะผ่อนบ้านได้ถูกลงนะโดยเฉพาะช่วง3ปีแรกอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกคืออัตราดอกเบี้ยถูกมากๆค่ะผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นสัก 3-4,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงควรจะซื้อบ้านในช่วงปีนี้ค่ะสรุปค่ะปีนี้นะคะเหมาะกับใครที่วางแผนจะซื้อบ้านซื้อคอนโดค่ะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆค่ะแต่ว่าแนะนำอีกทีนะคะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีค่ะอย่ารอนะคะว่าจะมีราคาบ้านที่ต่ำมากไปกว่านี้เพราะว่านี่คือราคาบ้านต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วค่ะบวกกับดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆค่ะจึงเป็นโอกาสดีๆที่เราควรจะซื้อบ้านในปีนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชม Home Buyers Talk นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วค่ะ